สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานขาดหายไปเลยน่าจะปีกว่านะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปทำอะไรมาบ้างนะคะก็คือ 1. ไปลองทำงานดูแลคนพิการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเองป่วยต้องผ่าตัดนะคะแล้วอย่างที่3คือไปเรียนทำใบขับขี่นะคะแล้วก็ข้อ4เรียน FVU อย่างที่5ก็คือเรียน Mathematics นะคะแล้วก็อย่างที่6ก็คือเรียนภาษาเพื่อที่จะให้จบนะคะก็พอมีหลายอย่างเข้ามารวมกันก็เลยต้องตัดเรื่องทำคลิปออกไปก่อนนะคะหลังจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะกลับมาแชร์เรื่องภาษาว่าจะเอาอะไรมาแชร์บ้างก็ขอเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมาพูดถึงเรื่องของไปดูแลคนป่วยนะคะดูแลคนพิการแล้วก็ตัวเองป่วยเองว่าสองอย่างนี้เกี่ยวข้องอะไรกันเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของสวัสดิการของคนในเดนมาร์กนะคะซึ่งเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ารัฐสวัสดิการส่งเสริมให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างไรนะคะแต่วันนี้เรามารู้จักกันก่อนว่ารัฐสวัสดิการคืออะไรก่อนนะคะรัฐสวัสดิการก็คือสวัสดิการที่รัฐเข้ามารับผิดชอบในความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในขณะที่ทุกข์ยากอย่างเช่นเราเจ็บป่วยหรือเราพิการหรือทุกอย่างนะคะก็คือทำให้ชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นดีขึ้นนะคะต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่เขาดูแลคนพิการยังไงนะคะคนพิการเขาจะตรวจสอบว่าจะได้รับความดูแลมากน้อยแค่ไหนก็คือจะดูว่าอาการหนักขนาดไหนนะคะเช่นช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไหมนะคะแล้วก็สองแต่งงานหรือเปล่าหรืออยู่คนเดียวนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอันนี้จะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงที่ไปดูแลมานะคะคือผู้หญิงคนนี้อายุประมาณน่าจะสัก65ถึง67นี่นะคะแล้วทีนี้ตัวแกไม่มีสามีเพราะว่าสามีแกตายแล้วนะคะแล้วแกก็มาเป็นผู้พิการแล้วเราลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าค่าใช้จ่ายสำหรับคนพิการ1คนรัฐต้องจ่ายเท่าไหร่ข้อมูลต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะ1เงินเดือนของพนักงาน4คนต่อเดือนนะคะแต่ละคนไม่ใช่น้อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีเงินพิเศษเยอะนะคะก็คือสมมติว่าเราสามารถเปลี่ยนกะกันได้นะคะสมมติเรามีธุระหรือเพื่อนมีธุระแล้วมาเข้ากะแทนการเข้ากะแทนอันนี้จะมีเงินพิเศษค่าเข้ากะแทนนะคะสัปดาห์ไหนที่เราทำงานตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีเงินพิเศษเสาร์อาทิตย์ได้อีกนะคะซึ่งถ้าไม่ถือว่าเป็นงานหนักเกินไปอันนี้ก็เป็นเงินเดือนที่ดีที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าบางคนก็จะไม่ชอบสิ่งที่จำเจซ้ำซากก็อยู่กับคนคนเดิมอย่างนี้นะคะก็มันก็ต้องเลือกนะว่าเราจะสนใจไหมเรื่องเงินเดือนก็โอเคนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายแล้วก็เรามาคิดดูค่าแพมเพิร์สนะคะแล้วค่าทุกสิ่งทุกอย่างค่าคนดูแลคิดดูว่ารัฐต้องจ่ายเงินสำหรับผู้พิการ1คนไปเท่าไหร่และนี่คือเป็นสิ่งที่ประชาชนเขายินดีนะคะแล้วที่จะจ่ายภาษีเพราะว่าเขาเห็นว่าที่เขาจ่ายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาสู่คนในสังคมหรืออาจจะเป็นตัวเองหรือครอบครัวในอนาคตซึ่งอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมนี่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะและต่อไปสวัสดิการต่อไปจะอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะตอนป่วยนะคะแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องการไปเรียนสอบทำใบขับขี่นะคะคือมีหลายเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวเอาไว้คุยกันในคลิปหน้านะคะ
สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ